คุณแม่ยืนอยู่ในถ้ำที่เป็นสถาบันการศึกษาในสมัยอดีตนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าเล่ากุศลค่ะที่กำแพงของสถาบันแห่งนี้ก็มีภาพแกะเป็นพระโพธิสัตว์มากมายหลายพระองค์ทีเดียวค่ะแต่ให้สังเกตนะคะว่าเสานี้ตรงที่มือคุณแม่จับมีเรื่องเล่าเล่ากุศลว่าเวลาที่ที่นี่มีข้าศึกทหารจะมาเจาะเสาตรงนี้แล้วก็ร้อยเชือกผูกม้าเอาไว้ค่ะอะไรคือข้าศึกของมนุษย์คะถ้าเรารู้ว่าไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังเราจะเห็นว่าข้าศึกที่เราต้องชนะให้ได้ที่สุดก็คือกิเลสในใจของเรานี่เองค่ะไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะหรือโมหะอย่าให้มาผูกร้อยรัดมัดตรึงเราไว้จนชีวิตของเราไม่เป็นอิสระค่ะการศึกษาที่ทำให้เราเป็นอิสระต้องเป็นการศึกษาที่ทำให้เรารู้จักใจเราและเข้าใจคนอื่นค่ะมิตรภาพจะไม่หายไปและการที่เรารู้จักใจเราแล้วก็เป็นอิสระจากราคะอย่างไม่เผลอเพลินไม่ตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงกับโทสะถอนอวิชชาได้ก็จะทำให้เราเป็นอิสระอย่าให้ชีวิตของเราถูกร้อยรัดมัดตรึงแล้วมีใครคนฆ่าต่อการเกลียดชังเลยนะคะที่ว่างในหัวใจของเราไม่มีความเกลียดชังก็มีมิตรภาพค่ะธรรมะสวัสดีนะคะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant